a second ขาหนึ่งเพิ่งหลุดไปก็ใหญ่จริงๆเลยนี่เยอะมากเลยค่ะปูดูสิปูเยอะมากเลย Oh my god จะเอาไปไว้ที่ไหนได้เนี่ยปูเยอะมากเลยค่ะดูสิสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ส้มกับทีมอยู่ที่ทะเลนะคะส้มกับทีมกำลังจะไปตกปูด้วยคายักกันนะคะส้มจะเอากล้องโกโปรตัวนี้ที่เขาบอกว่ามันแช่น้ำได้ในความลึกที่ลึกมากๆจะเอาส้มจะเอาลงไปในกับดักด้วยนะคะเรามาดูกันว่ากล้องเนี่ยจะแช่น้ำได้จริงหรือเปล่าหรือว่ากล้องมันจะตายปุ๊บเกือบหลุดอุ้ยหนาวโอเคไปดูกันนะคะตอนนี้ส้มต้องเอาเหยื่อใส่ก่อนนะคะดูบรรยากาศนะคะทะเลตอนนี้น้ำกำลังลดเดี๋ยวส้มจะเอาคายักแล้วก็กับดักปูลงไปในน้ำนะคะตอนนี้ส้มก็ได้เอากล้องใส่เข้าไปด้วยเห็นไหมคะกล้องอยู่ตรงนี้มาดูกันว่ามันจะใช้การได้หรือเปล่ากล้องของส้มนะคะมาดูกันหรือว่าจะมีปูกี่ตัวจะมีปูให้เรากินสำหรับคืนนี้หรือเปล่านะคะไปดูกันแป๊บนึงนะคะปรับกล้องก่อนปรับขาตั้งกล้องตรงนี้นะส้มจะไม่เอากับดักไปไว้ไกลๆนะคะวันนี้เอาไว้ใกล้ๆนี่เองตอนนี้ส้มกำลังจะวางกับดักปูลงในน้ำนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะเห็น
ของเราแล้วหรือเปล่าเนี่ยไปดูกันนะคะทีมไปดูเลยส้มจะลงไปในทะเลแล้วกับดักสีชมพูแล้วก็สีขาวนะคะไปดูกันเลยWe're gonna take this crab up there, figure out someplace to cook. สวัสดีครับ ทีมพูดคำอื่นไม่เป็นนะคะทีมไม่พูดภาษาไทยนะ ไม่ใช่ไม่พูดซ้ำไม่สอนนะคะพูดได้คำเดียวสวัสดีครับแล้วก็ผมรักคุณแค่นั้นไม่มีคำอื่นเลยนะคะถ้ากลับไปที่อีสานถ้าทีมไม่พูดอะไรหรือแค่ยิ้มเฉยๆเนี่ยแล้วก็ทีมไม่พูดอะไรนะคะต้องมาแค่ยิ้มครับคุณครับโอ้ยพูดขอบคุณครับดีคำหนึ่งครับขอบคุณครับพร้อมรักคุณประมาณ7โมงแล้ว1ทุ่มแล้วนะคะมันก็ใกล้จะค่ำแล้วปูที่ส้มหาได้ก็มีนี้ค่อนข้างมันไม่ใช่ปูฤดูกาลของปูใหญ่นะคะตอนนี้มืดแล้วนะคะนี่ก็เป็นฤดูกาลของปูหินเขาเรียกว่าปูหินเนาะ rock crab อยู่ตรงนี้เราเอาได้เฉพาะ rock crab ปูดันเจเน็ตครับที่มันตัวใหญ่กว่านี้เราเอาไม่ได้ช่วงฤดูกาลนี้นะคะตอนนี้เราก็ต้องกินล็อกแครบไปก่อนเนาะแต่มันยังมีก้ามที่ใหญ่พอสมควรเห็นไหมทีมแกะมาให้กินแล้วเห็นไหมคะก้ามที่มันใหญ่พอสมควรแล้วก็กินอร่อยข้างในมันก็กินอร่อยนะคะตัวมันเนี่ยดูสิสาวดีแค่ไหนดูสิคะเนื้อปูเนื้อปูยุ่ยอร่อยมากเลยค่ะเห็นไหมเดี๋ยวก่อนจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ส้มทำมานะคะใส่มะนาวจากเขื่อนหลังบ้านด้วยจิ้มลงไปเลยโคตรอร่อยแบบดูดนิ้วเลยทั้งหนาวทั้งอร่อยนะคะตอนนี้ส้มกับทีมต้องย้ายที่แล้วนะคะเราต้องไปที่แล้วเพราะว่าที่นี่อยู่ไม่ได้แล้วเขาจะปิดนะคะเดี๋ยวส้มกับทีมต้องขอตัวลาก่อนในตอนนี้พวกเราก็จะพยายามกินให้มันอิ่มแล้วก็จะไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ everybody หนาวมากเลยค่ะ